โอเคแล้วสวยแล้วหลอกจะเป็นไม้สุดท้ายหรือเปล่าที่มันจะจ่ายให้เราแล้วเรียบร้อยยังไงแบบนี้แล้วตัวหลังๆมาอดูบิดมาซ้ำๆแล้วเรียบร้อยแล้วไปกันก่อนที่คูณเท่าไหร่เรียบร้อยโอ้คูณ35แล้วไปจบที่เอ้ยโยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเฮียหลอกกันอีกเช่นเคยกับอนุบิดนะวัยรุ่นรู้ซิว่าพี่หมาอนุบิดของเราจะจ่ายให้เราสักเท่าไหร่แล้วบอกเลยว่าวันนี้เรามากับงบที่ไม่เท่าไหร่กันเองนะสำหรับวันนี้เรามากันอยู่ที่500เท่านั้นแล้วเรามาลองดูซิว่าเพียงแค่500ของเราจะฟาดไปถึงเท่าไหร่กันนะวันนี้แล้วเบ็ดแรกก็เค็มกันเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเค็มจัดสเก็ตเตอร์สเก็ตเอาฮะแล้วเพิ่งเริ่มเกมก็ฟาดกันเข้าให้เลยนะสเก็ตเตอร์สำหรับพี่อนุบิดของเราพี่หมาน้อยของเรานั่นเองจ้าวัยรุ่นไปกันก่อนที่15หมุนสำหรับเบ็ด5ในรอบนี้ดูสิว่ามันจะจ่ายจริงไหมเนี่ยโอเคโอเคแล้วสวยมารอบนี้สวยแล้วเรียบร้อยโอ้ยแล้วคนนกมาจ่ายแบบนี้กันเลยเหรอวะบอกกันเลยว่ามีให้เห็นมีให้เล่นนะรอบนี้นะเรียบร้อยแบบนี้แล้วจัดเข้าไปหนึ่งทีแล้วคูณ3เข้าไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้แล้วมีตัวเล่นเพียงแค่นี้แต่บอกเลยว่าคูณ3ไปก่อนอีกทีโอเคแล้วสวยแล้วมีตัวเล่นอีกไหมแล้วยังไม่มีตัวเล่นตัวไหนให้เราได้เห็นเพิ่มเติมโอ้โหแล้วดอกนี้บอกเลยว่ามีให้เห็นโอ้ยแต่ไม่มีตัวคูณที่เด้งขึ้นมาอีกโอเคช่อง3ไม่ตกเลยเอ้ยรอบนี้บอกเลยว่าฟาดเข้าไป1ทีแล้วบอกเลยว่าตัวคูณยังมีต่อแล้วไหลแบบนี้มี A ต่อโอ้โหแล้วไม้กลางเขตแบบนี้ยังไงแล้วเรียบร้อยเด้งไปก่อนยาวๆที่คูณเท่าไหร่โอ้โหแล้วฟาดไปก่อนที่คูณ26แบบนี้บอกเลยว่าบิ๊กวินหรือว่าจะกลายเป็นเมก้าวินแล้วบอกแล้วกลายเป็นเมก้าวินที่559โอ้โหทำท่าจะไม่แตกแต่มันก็มาฟาดให้เราไม้หลังๆเหมือนกันนะรู้นะเราบอกเลยว่าขออนุบิดช่องแรกได้ไหมแต่ยังไม่มีให้เห็นโอเคป้านเข้าไปก่อนโอเค77นะโอ้ตัวคูณใหญ่มาแต่ไม่มีตัวจ่ายให้เราได้เห็นแล้วบอกเลยว่าเงินรางวัลรวมรอบนี้บอกไปว่าเจ็บๆไปก่อนเลยที่เบ็ด5แล้วฟาดกันไปกันที่747โอเคแบบนี้ถือว่าเป็นการรับน้องที่ดีในการเข้าสเก็ตเตอร์ในรอบแรกสำหรับเกมอนุบิดนะเพื่อนๆนะรู้สึกว่าจะจ่ายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยถ้าเล่นจริงๆถ้ามีการจ่ายจริงๆก็ต้องฟรีสปินเท่านั้นฟรีสปินบอกเลยว่าตัวคูณนี่ถือว่ากินอิ่มๆฟาดอิ่มๆดันดอกกันเลยทีเดียวและอย่างนี้ผมขออนุญาตขึ้นมาเบ็ดที่10แล้วลองดูซิว่าเบ็ด10เบ็ดสากลที่คนเขาเล่นมากันมันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าโอเคแล้วมีสวยแล้วอดูบิดมาแบบนี้แล้วยังไงสเก็ตเตอร์ก็ตกแบบนี้ด้วยแล้วมีให้เห็นแน่นอนในรอบนี้โอเคแล้วเบ็ด10ฟาดกันไปก่อนที่15หมุนมันลองดูซิว่าเข้าฟิลิปปินส์ในรอบที่2จะมีตัวจ่ายหนักให้เราเห็นได้เปล่าแล้วเรียบโอ้โหแล้วมาแบบนี้แล้วคูณเด้งมาแบบนี้แล้วขนนอกดอกมาแบบนี้ต่อโอ้โหแล้วเก็บคูณไปก่อนที่คูณ16แล้วแบบนี้ยังไงเราไปกันก่อนที่ซุปเปอร์เมก้าวินที่584นะเอาเรื่องแล้วเรายังเหลือหมุนอีกตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเงียบแปลกๆตอนนี้สวยแตกเป็นแค่ครั้งเดียวแต่ไม่มีตัวไหลเลยหรือไงรอบนี้รู้สึกว่าจะเงียบแปลกๆเว้ยแล้ว A มาดอกนี้แต่ไม่มีอดูบิดลงมาเลยสักตัวโอ้ยเคสวยแล้วมีคูณ3มาบีแล้วรับคูณ3ไป
แล้วยังไงแล้วเด้งไปก่อนที่คูณ19เป้งเข้าให้ดอกนี้แล้วมีให้เห็น104นะโอเคแล้วสวยแล้วมีตัวรับไหมยังไม่มีตัวรับเข้าให้แล้วคูณที่14เข้าไปแล้วแล้วเรียบร้อยดอกนี้แล้วไปเข้าก่อนที่240บิ๊กวินไปก่อนเลยนะแต่ถือว่ารอบนี้ไม่ค่อยจ่ายสักเท่าไหร่เหมือนรอบก่อนรอบแรกโอเคแล้วสวยแล้วหลอกจะเป็นไม้สุดท้ายหรือเปล่าที่มันจะจ่ายให้เราแล้วเรียบร้อยยังไงแบบนี้แล้วตัวหลังๆมาอดูบิดมาซ้ำๆแล้วเรียบร้อยแล้วไปกันก่อนที่คูณเท่าไหร่เรียบร้อยโอ้คูณ35แล้วไปจบที่ซุปเปอร์เมก้าวินเรียบร้อยแล้วใช่ด้วยแล้วเป็นซุปเปอร์เมก้าวินที่980โอ้โหระดับนี้บอกเลยว่าจบวีตาปินรอบนี้ผมขออนุญาตขยับเบ็ดไปที่เบ็ดที่50ก่อนเลยดีกว่าเพราะรู้สึกว่าสเก็ตเตอร์รอบนี้มันจะตกดีแล้วมันก็จ่ายหนักให้เราด้วยแล้วเบ็ด50ของเรานี่บอกเลยว่ามีความเสี่ยงมากๆเลยนะวิรุณรอบนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยรับน้องให้เราอย่างดีมันเบ็ดที่10เลยสวยแล้วเคช่องนี้โอ้โหเคช่อง1ไม่มีโอเคสวยรอบนี้ทำได้ดีนะสิบมาเราดูบิดมาแบบนี้โอ้โหแต่ตัวจ่ายมันน้อยเกินไปหน่อยแล้วสเก็ตเตอร์ตก2ตัวค่อยแล้วแล้วเรียบร้อยจะมีตัวที่3หรือเปล่าแต่ยังไม่ใช่ในรอบนี้โอ้โหมาตกทำขู่2ตัวนะเงียบกริบว่ะรู้สึกว่าอนูบิสจะเงียบแปลกๆโอ้โหขอสกิปไปเลยแล้วกันรู้สึกว่ามันไม่ได้แน่รู้สึกว่ามันจะเริ่มดูดกลับหรือเปล่าโอเคมีลุ้นต่ออีก3ช่องเล่นมันต้องได้อย่างนี้โอ้โหผมเริ่มจะตัดท้อแล้วแต่บอกว่ามันไม่ให้ผมท้อจริงๆสำหรับอนูบิสนี่นะโอเคฟาดไปก่อนดอกนี้แล้วมีคูณมาด้วยแล้วบอกเลยว่ามีคูณมาด้วยแต่รู้สึกว่าวายจะไม่ค่อยตกมาให้เราเล่นสักเท่าไหร่ยังพอรู้สึกว่ามันจะไหลมาอยู่เจ๋สวยวายมาแบบนี้จะเด้งมาถึงคูณ11แล้วบอกเลยว่ามีให้เห็นต่อแบบนี้อย่างนี้มีต้องบวกเหลือ9หมุนนะดอกนี้แต่รู้สึกว่าตัวคูณในวันนี้มันจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วอดูบิดมาแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเด้งไปคูณที่14แล้วแล้วยังไงเก็บสะสมคูณไปก่อนโอ้ยสวยแล้วดอกนี้มามีวายต่อแล้วอดูบิดมาเด้งแบบนี้แล้วคูณต่อยาวแล้วมีตัวที่3แล้วเรียบร้อยแบบนี้จะเด้งคูณยาวๆไปที่คูณ23แบบนี้เป้งเข้าให้หนึ่งทีโอ้โหบิ๊กวินแล้วกลายจะเป็นซุปเปอร์เมก้าวินหรือเปล่าและใช่ด้วยแล้วเป็นโอ้ไม่ใช่ซุปเปอร์เมก้าวินแท้เป็นแค่เมก้าธรรมดานะรู้นะโอ้โหเหลืออีกตั้ง4เอ้ย5หมุนนะยังมีโอกาสให้เราได้ลุ้นกันอีกเยอะเคสวยและเจไม่มาช่อง1เว้ยไหลเลยว่ะไม่ได้บิดมาเฮ้ยแล้วคูณ12เรียบร้อยแล้วคูณแล้วอาดูบิดรอบนี้บอกเลยว่ามาเงียบนะไปรุ่นแล้วไปกันที่เมก้าวินแล้วรอบสุดท้ายขอให้แตกหนักๆมีอาดูบิดลงแล้วโอกาสสุดท้ายของเราเพียงเท่านั้นแล้วยังไงแล้วไม่มาโอ้ยแล้วคูณมันเด้งไปที่ขนาดนั้นแล้วแต่ไม่มีตัวจ่ายไหนที่มารองรับให้เราเล่นได้ต่อแต่บอกเลยว่าจบไปเพียงแค่6,200ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเบ็ด50ตอนนี้เราก็ยังเด้งบวกมาเรื่อยๆนะวัยรุ่นนะ
เตอร์เอ้าเรียบร้อยสเกตเตอร์ตกซ้ำแบบนี้แล้วมีให้เห็นอย่างแน่นอนว่าบวกให้กับยับโอ้โหแล้วบอกเลยว่าขาขึ้นของเกมนี้มากๆแล้วเรียบร้อยให้ดอกนี้แล้วไม่ให้เห็นต่ออย่างต่อเนื่องแล้วอดูบิตตกแบบนี้ยาวๆแล้วคูณ12ช่องเท่านั้นเรียบร้อยไปก่อนที่คูณ24เฮ้ยรอบนี้บอกเลยว่าซุปเปอร์แน่นอนแล้วเป็นยังไงแล้วซุปเปอร์เมก้าเป็นจริงๆด้วยที่ 4,255 โอ้โหจะไม่ธรรมดาจะบอกว่าธรรมดาก็ไม่ใช่แล้วสำหรับอดูบิตโอ้โหแล้วสวยวายมาดอกนี้โอเคเด้งเข้าไปก่อนลิงคูณ26จะบอกเลยว่าตัวจ่ายหนักๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับเกมนี้ที่ตัวลงมาวันนี้แต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้ขนนกมันจะไม่ค่อยหล่นลงมาให้เราจ่ายเลยนะวิลุนโอเคคาถาตกมาเว้ยโอ้โหแล้ววายตกมา2ตัวแบบนี้แต่ไม่มีตัวเล่นเรียบร้อยแบบนี้อีกแล้วแบบนี้ไม่ขอไม่เอาได้ไหมต้องวายตกมาก็จริงแต่ไม่มีตัวจ่ายแบบนี้ขอไม่เอาดีกว่าแล้วยังไงโอ้โหแล้วเงียบกริบเลยเว้ยเออแล้วสวยแบบนี้แล้ววายมาต่อเนื่องแบบนี้ด้วยแล้วเรียบร้อยคนนกแบบนี้แล้วยังไงเราเด้งคูณไปอีกเด้งเอาไว้1ทีแล้ว2ทีโอ้โหแล้วคูณ34แล้วบอกเลยว่ารอบนี้มีซุปเปอร์เมก้าวินให้เราได้เห็นอีกรอบแน่ๆแล้วยังไงบอกไม่ใช่เว้ยเคยเป็นแค่เมก้าวินธรรมดาแต่เราเหลืออีกตั้ง5หมุนบอกเลยว่าโอกาสของเรามีสำรองเยอะแยะแล้ว10มาไม้นี้แล้วมีอาดูบิสสำรองอยู่แล้วจ่ายอย่างแน่นอนแต่เพียงแค่จ่ายน้อยเท่านั้นแล้ว2รอบสุดท้าย2โอกาสสุดท้ายของเราแล้วมีจ่ายโอเคเสร็จแล้วอยู่แล้วอาดูบิสไม่ลงไม่มาเว้ยเฮ้ย 8,200 ก็โอเคก็ยังถือว่าบวกนะเว้ยรุ่นนะเพราะวันนี้เราออกมาเพียงแค่เท่าไหร่เองนะเราไม่ได้เอามาเยอะเลยนะรุ่นวันนี้ขออนุญาตอัพสเต็ปขึ้นมาที่เบ็ด100แล้วลองดูซิว่าเบ็ด100จะมีโอกาสให้เราได้เห็นมากกว่านี้ไหมโอ้โหแล้ววายกว่าจะมาได้เห็นวายนะโคตรนานเลยเว้ยรุ่นเฮ้ยแล้วดอกนี้บอกเลยว่าแตกนอกบึ้มบั้มแล้วคูณ20ซะด้วยแล้วไปดอกนี้แล้วแป้งเอาไว้ซุปเปอร์เมก้าวินที่ 24,640 นะวัยรุ่นทำเป็นเล่นไปแตกนอกก็เวอร์เหมือนกันต้นคลิปผมดูถูกมันเกินไปหรือเปล่าที่ผมบอกว่ามันก็ต้องหวังแค่ในฟรีสปินแต่รู้สึกว่ามันจะประชดผมแล้วมันเลยจ่ายข้างนอกให้ผม 2,000 กว่าเลยนะโอ้โหแล้วเลื่อนไปไหนล่ะสเก็ตเตอร์โอ้โหแล้วเลื่อนไปนิดเดียวขาดไปแค่2ช่องแล้วขออนุญาตสคิปเอ้าแล้วพอเราสคิปแม่งจ่ายให้เราหนักๆเราบอกเลยว่าเข้าฟรีสปินในรอบนี้เบ็ด100บอกเลยว่าแตกจำฉ่ำแน่ๆแล้ววายตกมารัวๆแต่มันไม่มีตัวไหนให้แตกมันจะจ่ายได้ไงล่ะลูกพี่เกไปก่อนที่คูณ8แล้วลูกพี่จัดให้ไม้คาถา1ทีแล้ววายมีต่อมีด้วยแล้วเด้งไปที่คูณ8แล้วคูณ8 2ตัวบวกกันเป็นคูณ16แม่เจ้าบอกว่าเข้าฟีสปินไม้นี้บอกเลยว่ามีให้ได้เห็นพูดไปก่อนแต่ไม่รู้หรือเปล่าว่ามันจะแตกหรือไม่แล้วเรียบร้อยบอกแล้วว่ามีให้ได้เห็นแล้วไงบอกแล้วแล้วมีวายแบบนี้บอกเลยว่าตัว2ตัวด้วยแล้วเป็นวาย2ตัวแล้วบอกเลยว่าเด้งคูณยาวๆแบบนี้แล้วเป็นคูณ34แล้วบอกเลยว่าไม้นี้มีให้เห็นซุปเปอร์เมก้าวินอีกรอบที่ 8,160 มันจะแตกเวอร์เกินไปแล้วสำหรับพี่อดูบิทในวันนี้จะดูถูกมันเหมือนตอนแรกไม่ได้นะเริ่มรู้สึกว่ามันจะก่อยแล้วหรือเปล่าโอเคสวยแล้ววายมาต่อด้วยไปก็อย่างดีแบบนี้ก็ยังมีจ่ายโอเค 1,800 ก็ยังพอได้กินค่าขนมอยู่เว้ยเหลืออีก3หมุนมาลุ้นกัน3หมุนท้าย
บอกเลยว่าจบรอบนี้ผมขอพอโอเคเอาไปรุ่นบอกเลยว่าเงินรางวัลรวมของในรอบนี้บอกเลยว่ากินจุกๆตำหนำแน่นอนแล้วบอกเลยว่าไปจบที่ 10,000 บาทแล้วบอกเลยว่าสำหรับคลิปนี้มาที่ว่าเร็วก็ต้องแพ้ลาผมก็ลาไปก่อนบอกเลยว่าวันนี้แม่งเราเอามาแค่เท่าไหร่เองนะไปรุ่นแล้วมันบวกกับยับเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ